بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านฮัมดุลิลลาห์ครับการเรียนการสอนของเรานะครับในวิชาประวัติศาสตร์แล้วก็เราแวะมาพูดคุยในเรื่องสัญญาณวันสิ้นโลกก็เดินทางมาจนถึงชั่วโมงสุดท้ายนะครับของเรื่องราวนะครับอันนี้มาจากว่าหนังสือที่เราหยิบมาสอนนั้นนะครับก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วนะฮะที่เกี่ยวกับสัญญาวันสิ้นโลกผมก็ฮัมดีละเท่ากับว่าได้ทำตามเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้ที่เอาหนังสือของคนอินโดมาเก็บมาจากที่ประเทศอินเดียแล้วก็กลับมาเมืองไทยตั้งใจว่าจะเอามาสอนแล้วก็คือไม่เคยได้สอนเลยจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ได้สอนแล้วก็จะจบในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆวันนี้นะครับสัญญาณวันสิ้นโลกสัญญาสุดท้ายนะครับที่เราจะได้พูดคุยกันก็คือในเรื่องของอันนาร์อัลลาตีตัชชุรุนนัสไฟที่มันปรากฏขึ้นมาแล้วไล่ขับต้อนผู้คนไปที่ทุ่งมะห์ชัรอันนี้คือสัญญาวันสิ้นโลกสัญญาสุดท้ายหนังสือเล่มนี้นะครับได้บอกว่าวามินฮาคูรูจุนนารินอัลติมาคือในสัญญาวันสิ้นโลกเนี่ยจะปรากฏไฟที่มันเป็นไฟมะหึมาไฟที่ใหญ่มากวาฮีอาคิรุอัชรอติซาตินกุบรอและมันเป็นสัญญาสุดท้ายของสัญญาใหญ่วาอาวะลุลอายาติลมุซินะบิกิยามิสซาอะและมันเป็นสัญญาแรกที่ได้รับอนุญาตให้ปรากฏก่อนที่จะถึงวันเกียรมันมันเป็นสัญญาสุดท้ายของสัญญาณใหญ่และเป็นสัญญาณแรกก่อนที่จะเกิดวันเกียรมันตรงนี้มันมีหะดีษที่มันคล้ายๆว่าจะขัดแย้งกันนะครับมากานุคูรูจิฮาสถานที่ปรากฏไฟที่มันใหญ่มากคือมาเนี่ยجاء في الروايات بأن خروج هذه النار يكون من الزمن شيخ บอกว่ามีอยู่หลายสายรายงานมากมายที่พูดถึงว่าไฟเนี่ยจะโผล่ออกมาจากเมืองเยเมนนะครับก็คือทางตอนใต้ของประเทศอาหรับมินกอรติอัดนินมันจะปรากฏจากสวนหนึ่งที่เรียกว่าสวนอัดนสวนเอเดนเนี่ยเหมือนที่เราได้ยินถ้าศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือสวนเอเดนสวนเอเดนเนี่ยมันเป็นที่รู้จักกันนะครับที่เมืองเยเมนนะครับไฟเนี่ยจะเริ่มต้นที่สวนนั้นนะครับวะตะคุรูมินบะฮริฮะดรมอตหลังจากนั้นมันก็จะปรากฏออกมาที่ทะเลฮะดรมอตนะครับกะมาจาฟีริวายะตินอุคราเพราะว่าในสำนวนหะดีษ1บอกว่ามาจากสวนเอเดนอีกสำนวนนึงบอกว่าจะมาจากทะเลฮะดรมอตทะเลฮะดรมอตกับสวนเอเดนเนี่ยคือสถานที่ใกล้เคียงกันนักวิชาการเขาก็เลยสรุปว่ามันจะเกิดที่สวนเอเดนก่อนแล้วก็ลามไปถึงฮะดรมอตหะดีษ2หะดีษที่มันสำนวนคนละอย่างกันไม่ได้ขัดแย้งกันนะครับเหมือนกับอธิบายกันแล้วกันนะครับหะดีษบทแรกนะครับที่เชคยกมานะครับجاء في حديث حذيفة ابن سعيد في ذكر عشرة الساعة الكبرى นะครับมีหะดีษบทหนึ่งจากท่านฮุซัยฟะห์ได้พูดถึงสัญญาณวันสิ้นโลกสัญญาณใหญ่กอลูฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในถ้อยคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะอาคิรุซาลิกะนารุนตะคุรูมินัลญะมันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าช่วงอะไรสัญญาณสุดท้ายช่วงสุดท้ายเลยเนี่ยจะปรากฏไฟโผล่ขึ้นมาจากเมืองเยเมนตุจริดุนนาสอิลามัชชิริฮิมแล้วก็จะขับไล่ต้อนผู้คนไปยังมัชชัรไปยังสถานที่รวมของพวกเขาบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมวะฟีริวายะติลละฮูอันฮุซัยฟะห์ไอฎอนมีอีกสายรายงานหนึ่งมาจากท่านฮุซัยฟะห์เหมือนกันวะนารุนตะคุริวมินกอรอตินอะดรตุรฮิลุอันนาส
ไฟเนี่ยมันจะปรากฏที่สวนเอเดนนะครับแล้วก็จะไล่ต้อนผู้คนสังเกตดูนะครับหะดีษ2บทนี้รายงานคนเดียวกันก็คือท่านฮุไซฟะแต่สำนวนที่ออกที่ปรากฏไฟต่างกันอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าท่านฮุไซฟะเนี่ยท่านฮุไซฟะนี่หลายหะดีษและที่เวลาท่านพูดเนี่ยจะมีเหมือนกับคำที่มันต่างกับคนอื่นเขาหรือว่าการอธิบายเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบมันไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างนะมันเป็นเรื่องปกตินะสำหรับการเล่าบางสิ่งบางอย่างให้คนฟังเนี่ยผมพูดว่าวันนี้ผมได้ไปกินที่เซ็กบางพรมาสมมติว่าผมพูดกับคนคนหนึ่งพูดกับดุลาติฟในตอนเช้าเมื่อผมไปกินสเต็กบางพรมาแล้วพอมาตอนบ่ายเนี่ยผมเจอบางโซนถามผมว่าวันนี้ไปไหนมาผมบอกไปคู่ขวามาไปคู่ขวามาจากคู่ขวาอ่ะคู่ขวากับเซ็กบางพรอยู่ที่เดียวกันแต่เวลาผมถ่ายทอดเนี่ยผมถ่ายทอดแบบมีคำที่มันกว้างกับคำที่มันเจาะจงไปเลยเช่นเดียวกันฮุไซฟะท่านฮุไซฟะก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเวลาท่านอธิบายเนี่ยท่านก็จะอธิบายแบบคำกว้างคำเจาะจงหรือพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่ว่าเป็นหะดีษที่อ่อนหลักฐานอะไรแล้วก็ขัดแย้งกันไม่ใช่นะครับ แล้วก็ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็อิหม่ามติรมิซีได้รายงานจากท่านอับดุลลาห์อิบนุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอลกอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซะตะคุรูนารุมินฮะดะรอมาตเอามินบะฮรฮะดะรอมาตกับละยอมิลกิยามะฮ์ตัชรุนนาสนะครับไอ้ไฟเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยจะปรากฏขึ้นมาจากทางด้านฮะดะรอมาตหรือในช่วงทะเลของฮะดะรอมาตนะครับก่อนวันกิยามะฮ์จะเกิดขึ้นตัชรุนนาสแล้วมันก็จะไล่ต้อนผู้คนไปยังมัสยิดของพวกเขาหรือว่าทุ่งของพวกเขาวะรอวาอัลอิมามุลบุคอรีอันอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันอับดุลลอฮ์อิบนุสลามลัมมาอัสลัมซะอะลันนบียะอันมะซาอิลมีในหะดีษอีกบทหนึ่งเป็นบันทึกของอิหม่ามบุคอรีที่มายืนยันเล่าจากท่านอานัสอิบนุมาลิกแล้วก็ได้เล่าจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุสลามท่านอับดุลลอฮ์อิบนุสลามเนี่ยเป็นยะฮูดีแล้วก็มารับอิสลามตอนนั้นเนี่ยพี่น้องต้องจำซาบะท่านนี้ไว้ตอนนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยดาวะอยู่ที่เมืองมักกะฮ์และท่านอับดุลลอฮ์อิบนุสลามเนี่ยอยู่ที่เมืองมะดีนะห์เป็นยะฮูดเป็นยิวเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ได้ยินถึงการดาวะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็คนพูดถึงต่างๆนานาพูดถึงท่านนบีในทางภาพลบบ้างก็มีบรรดาผู้ศรัทธาที่พูดถึงภาพดีตัวท่านอับดุลลอฮ์อิบนุสลามก็เป็นคนหนึ่งที่อยากใครที่จะรู้ว่ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นใครกันแน่แล้วตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางจากเมืองมักกะฮ์มาเมืองมะดีนะห์ผู้คนก็แห่กันไปดูทั้งมุสลิมและก็ไม่ใช่มุสลิมเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคนดังมาทีนี้คนที่แห่เข้าไปดูหนึ่งในนั้นก็คืออับดุลลอฮ์อิบนุสลามสิ่งที่อับดุลลอฮ์อิบนุสลามนะครับอับดุลลอฮ์อิบนุสลามเนี่ยได้ยินคำพูดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นถ้อยคำแรกเลยเขาบอกว่าเมื่อเขาเห็นหน้าท่านนบีเนี่ยเขาบอกว่าอะรอฟตุอันนะวะจะฮูไลซะบิวะจฮินกัซซาบฉันเห็นหน้ามุฮัมมัดฉันรู้เลยว่ามุฮัมมัดไม่ใช่คนที่จะมาโกหกแล้วเขาก็บอกว่าฟะกานะอาวุลุชะอินซะมิอะตุฮูคำแรกที่ฉันได้ยินนบีพูดว่ายาอัยยูฮันนัสพอนบีมาถึงนบีก็พูดโอ้มนุษย์ทั้งหลายอัฟชุสสลามจงให้สลามกันแล้วกันให้ความสันติกันแล้วกันวะอัจอิมุตตออามและจงเลี้ยงอาหารดูแลกันในเรื่องของการเลี้ยงอาหารให้อาหารกันแล้วกันวะซิลุลอัรฮามและจงปฏิปต่อเครือญาติของพวกท่านว่าซอลลูบิลไลลีวันนาสุนียามและจงดำรงซึ่งการละหมาดในยามค่ำคืนในขณะที่ผู้คนนั้นหลับไหลอยู่ตะดคุลุนจันนะตะบิสสลามและพวกท่านทั้งหลายจะได้เข้าสวรรค์ด้วยกับความสันตินี่คือคำสอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคนดีพี่น้องฟังให้ดีนะคนดีคำพูดเขาจะไม่ส่งเสริมเราให้เกียรติใครและคนดีคำพูดเขาจะไม่นำพาเราไปสู่ความสุ่มเสี่ยงที่เกิดความโกรธแค้นใดๆ
นบีอพยพมาจากมักกะนั่นคืออะไรเหมือนกับถูกขับไล่ถูกไล่ต้อนถูกบีบถูกทุกอย่างเลยมาด้วยกับความยากลำบากแต่ที่นบีมาสอนคนมาดีนะเนี่ยนบีบอกให้กระจายความสันติให้กระจายความสุขให้เลี้ยงอาหารผู้คนให้เลี้ยงอาหารผู้คนให้ติดต่อเครือญาติอย่าตัดขาดกับเครือญาติให้ละหมาดในยามค่ำคืนในขณะที่ผู้คนนอนและพวกท่านจะเข้าสวรรค์แบบสันติอับดุลลาห์อิบนุสลามบอกว่ามาชาอัลลอฮ์เขาไม่เคยได้ยินใครพูดแบบนี้เลยเพราะอะไรอับดุลลาห์อิบนุบัยนุสลอนเนี่ยมาพูดถึงนบีไม่ดีคนนู้นคนนี้มาพูดนบีไม่ดีคนนู้นมันไม่ดีหมดเลยเวลาคนหนีมาหรือว่าโดนทำร้ายมาสิ่งแรกที่จะต้องเล่าให้ฟังก็คือตัวเองถูกอาธรรมแต่สิ่งที่นบีมาพูดนบีไม่ได้พูดเลยว่าคนมักกะอาธรรมนบีไม่ได้บอกเลยว่านบีโดนทำร้ายขนาดไหนอย่างไรอาลีเนี่ยต้องนอนอยู่ในที่นอนของตัวเองเสี่ยงตายไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นบีไม่ได้พูดเลยนบีพูดเพียงแค่ว่าเนี่ยสิ่งนี้อันนี้คือคนดีถ้านบีเป็นแบบอย่างของเราทุกคนใช่ไหมเราก็ต้องเป็นแบบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องอะไรที่เราจะทำให้พี่น้องรู้สึกลำบากใจไปกับเราหรือรู้สึกเจ็บแค้นไปกับเราไม่ต้องเล่าไม่ต้องบอกแต่เรื่องดีๆเพราะทุกเรื่องเนี่ยมันอยู่ในกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วใช่ไหมมันอยู่ในกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ว นี่คือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุสลามนะครับท่านอับดุลลาห์อิบนุสลามที่เขาเป็นคนรายงานหะดีษบทนี้แล้วก็ที่มาของหะดีษบทนี้คือพอท่านเนี่ยได้เห็นนบีท่านก็เดินมาหาท่านนบีแล้วก็มาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกว่าอินนีซาอิลุกะอันซะลาซินฉันจะขอท่านถามท่านเนี่ย3คําถามด้วยกันลายะอะลัมุฮาอิลลานบีจะ3คําถามเนี่ยนะไม่มีใครรู้นอกจากคนที่เป็นนบีคืออยากจะตรวจสอบว่ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นนบีจริงหรือเปล่าก็เลยจะถามมาอาวะลุอัชรอติสซาอะไรคือสัญญาณแรกของวันกิยามะฮ์วะมาอาวะลุมายะกุลุอะห์ลุลญันนะอะไรคืออาหารมื้อแรกของชาวสวรรค์วะมินไอนายุชบิฮุลวะลัดอะบาฮูวะอุมมะและเด็กเนี่ยมีหน้าตาคล้ายพ่อคล้ายแม่ได้ยังไงคือได้มาจากไหนเอามาจากไหนทำไมเด็กเกิดมาหน้าตาคล้ายบิดามารดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบเลยเพราะสิ่งนี้มีแค่นบีเท่านั้นที่รู้นบีบอกว่าอัมมาอาวะลุอัชรอติสซาอะห์สัญญาณแรกของวันกิยามะฮ์ก็คืออันนารตะคริยุมินัลมัชริกฟะตุฮชิรุนนาสอิลัลมักริบก็คือไฟเนี่ยจะปรากฏขึ้นมาและไล่ตอนผู้คนจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกไล่ตอนจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกพี่น้องสังเกตดูนะนบีบอกว่าสัญญาณแรกคือไฟแต่ที่เราเรียนกันเนี่ยสัญญาณไฟเนี่ยคือสัญญาณสุดท้ายนะครับแล้วก็นบีก็บอกว่าวะอัมมาอาวะลุมายะกูลูฮุอะลุญญันนะอาหารมื้อแรกที่ชาวสวรรค์รับประทานเนี่ยก็คือคิบรุฮูตคืออะไรฮะตับปลาฮูตเนี่ยภาษาก็คือปลาวาฬนบีไม่เคยกินปลาวาฬไม่เคยได้เจอไม่เคยได้เห็นนะครับแต่มันบอกไว้เป็นวะฮีนบีก็พูดขึ้นมาว่าตับปลาวาฬเนี่ยชาวสวรรค์จะได้กินและในหะดีษบทหนึ่งนะครับบอกว่าคนที่เป็นฟุกรอคนที่เป็นคนยากคนจนเนี่ยจะได้รับประทานก่อนเพื่อเลยคือตับปลาวาฬเป็นตับที่อร่อยที่สุดเลยอร่อยไหมเคยกินไหมชาวทะเลเคยไหมไม่เคยอินชาอัลเลาะห์อยากกินต้องเป็นคนดีอินชาอัลเลาะห์วะอัมมันชิบฟะอิซาซะบะกะมาอุรรัจุลนะซะอะอิไลฮิอัลวะลัดวะอิซาซะบะกะมาอุลมัรอะนะซะอะอิไลฮาส่วนที่ว่าเด็กหน้าใครพ่อเนี่ยหรือว่าหน้าใครแม่เนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าถ้าหากว่าน้ำของผู้ชายเนี่ยมันหลั่งออกมาก่อนนะครับก็ลูกก็จะมาคล้ายพ่อแต่ถ้าหากว่าน้ำของผู้หญิงหลั่งออกมาก่อนลูกก็ออกมาจะคล้ายแม่อันนี้เป็นถือว่าเป็นมุอ์จิซะฮ์เพราะว่าในอดีตเนี่ยไม่มีใครรู้ถึงการหลั่งของอสุจิมีทั้งผู้ชายแล้วก็มีทั้งผู้หญิงเป็นวิทยาศาสตร์วงการใหม่ที่เพิ่งมาค้นพบว่า
นะครับอสุจิของผู้ชายและน้ำที่เป็นของผู้หญิงเนี่ยมีผลมีโครโมโซมมีอะไรฮะมีผลที่จะทำส่งผลทำให้เด็กกลายเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงและสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดก็เป็นจริงนะครับเพราะนบีพูดปั๊บท่านอับดุลลอฮ์อิบนุสซัลลามก็บอกว่าอัชฮะดุอันนะกะรอซูลุลลอฮ์ขอปฏิญาณเลยว่าท่านนั้นเป็นนบีแน่นอนเป็นรอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนแล้วก็อับดุลลอฮ์อิบนุสซัลลามก็เล่าให้นบีฟังว่าตัวเองเป็นยิวนะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าให้กลับไปดะวะคนในบ้านหรือว่าคนที่เป็นยิวคือเพื่อนของพวกท่านน่ะแล้วก็อับดุลลอฮ์อิบนุสซัลลามบอกว่าพวกยิวเนี่ยมันโง่ยิวมันเป็นกลุ่มคนที่โง่แบบแปลกๆอ่ะโง่แบบประหลาดโง่แบบบริสุทธิ์โง่ยังไงก็ไม่รู้แต่ไม่โง่แบบเหมือนพวกเราอ่ะคือเราเนี่ยโง่เพราะเราไม่รู้แต่ยิวมันโง่แบบมันรู้มันก็ยังทำเป็นคือไม่รู้มันก็ทำเป็นรู้หรือรู้มันก็ทำเป็นแบบไม่รู้มันคือนี่ยิวนะครับทีนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ส่งคนไปกับอับดุลลอฮ์อิบนุสซัลลามเสร็จแล้วเนี่ยคนคนนึงเขาก็เข้าไปหาพวกของอับดุลลอฮ์อิบนุสซัลลามก็ไปถามว่ารู้จักผู้ชายคนนี้ที่เป็นลูกของสัลลามไหมพวกยิวก็บอกว่ารู้สิอัรอฟตูฮูฉันเนี่ยรู้จักเขาดีเลยอ่ะเขาเป็นอาลิมเขาเป็นผู้รู้เขาเป็นอิบนุอาลิมีนาเขาเป็นลูกของผู้รู้ของเราเองเขาเป็นคนที่มีเกียรติและเขาเป็นลูกของคนที่มีเกียรติของพวกเราแล้วก็ชายคนนั้นก็บอกว่าแล้วถ้าจะยังไงอ่ะถ้าคนที่มีเกียรติของท่านคนที่มีความรู้ของท่านเข้ารับอิสลามพวกท่านจะรับอิสลามไหมพวกท่านจะรับอิสลามไหมอยู่มันก็เงียบพอมันเงียบปั๊บอับดุลลอฮ์อิบนุสซัลลามเดินมาอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ปฏิญาณตนเลยต่อหน้าเลยยิวบอกอะไรป่ะชัรรุนะเลวที่สุดของเราแล้วอิบนุชัรรีนะมันเป็นลูกที่เลวที่สุดของเราเลยคือเปลี่ยนเลยยิวเปลี่ยนเลยแล้วก็อับดุลลอฮ์อิบนุสลามก็บอกนบีว่าเห็นมั้ยบอกแล้วพวกเนี้ยโง่คือนี่นิสัยของยิวนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คัดเลือกให้อับดุลลอฮ์อิบนุสลามได้เข้ามาอยู่ในร่มเงาแล้วก็ได้ถามสอบถามนะครับว่าสัญญาณอะไรคือสัญญาณของวันกิยามะฮ์ก็เป็นที่มาของหะดีษบทนี้นะครับว่าไฟจะเป็นสัญญาณแรกนะครับที่เกิดขึ้นก่อนวันกิยามะฮ์จะมาถึง ทีนี้หะดีษก่อนหน้านี้ของมุซัยฟะฮ์บอกสัญญาณสุดท้ายก็คือไฟนักวิชาการเขาก็รวมเลยเขาบอกว่าสำนวนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเนี่ยหมายถึงแบบนี้สัญญาณสุดท้ายของสัญญาณใหญ่พูดถึงแต่สัญญาณแต่อิหม่ามมะฮดีดัจญาลมาดับบายาจูนมายูอีซาลงมานู่นนี่นั่นก่อนที่จะมีการเป่าแตรเนี่ยสัญญาณนี้แหละคือสัญญาณสุดท้ายแต่ที่บอกว่าสัญญาณแรกของวันกิยามะฮ์ก็คือว่าวันกิยามะฮ์จะเกิดก็ด้วยสัญญาณนี้เป็นแรกเลยเป็นอันแรกที่จะบอกว่าวันกิยามะฮ์เกิดขึ้นเลยนะครับในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าถึงการที่ไฟเนี่ยมันขับไล่ผู้คนนะครับในหนังสือเล่มนี้บอกว่าอินดะซูฮูริฮะดีนาร์อะซีมามินัลญะมันตันตะชิรุฟิลอัรฎิวะตะซูกุนนาสอิลาวะตะซูกุนนาสอิลาอัรฎิลมะห์ชัรตอนที่ปรากฏไฟมะฮือมาขึ้นมาจากทางทิศของเยเมนนะฮะมันก็ได้แผ่กระจายไปยังพื้นแผ่นดินนะครับวัตซูกุนนัสอิลาอัรดินมัชชัดและมันก็พาต้อนคนไปยังที่มัชชัดวัลลดีนยะชูรูนอะลาซะลาตะติอัฟวาจินและผู้คนจะเดินไปแบบ3กลุ่มด้วยกัน3ประเภทด้วยกันในวันนั้นอัลอวัลฟาจุนรอกิบูนตออิมูนรอกิบูนกลุ่มชนแรกจะไปด้วยกับความหวังความปรารถนาความดีใจความสบายใจเดินไปแล้วก็ได้ขี่พาหนะไปยังสถานที่มาชัดสถานที่มาชัดตรงนี้ที่ไหนครับแผ่นดินปาเลสไตน์แผ่นดินปาเลสไตน์นะฮะมาชัดมี2มาชัดด้วยกันมาชัดที่อยู่ในโลกดุนยาแล้วก็มาชัดที่อยู่ในโลกอาคิเราะห์มาชัดที่อยู่ในโลกอาคิเราะห์ที่เวลาที่เราถูกรวมเนี่ยถูกรวมสถานที่ที่เรามาในสภาพที่เปื่อยเปล่าเลยเป็นมัชชัดที่ไม่ระบุตำแหน่งว่าอยู่ที่ไหนเพราะว่าถูกสร้างขึ้นมาใหม่
แต่มัชชัดที่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยถูกระบุตำแหน่งว่าเป็นปาเลสไตน์นะครับกลุ่มชนแรกที่ถูกไล่ต้อนมาเนี่ยจะเป็นกลุ่มชนที่มีความหวังและความเข้าใจแล้วก็รู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นวัสซานิวฟาวจุนชัมยัมชูนตาระตันวะยัรกิบูนอุคระยะตะกิบูนอะลันบะอิรวาฮิดกะมาซียะติฟิลฮะดีอิสนานอะลาบะอิรวะซะลาซะตุอะลาบะอิรวะอะชะเราะตุอะลาบะอิรแล้วก็มีอีกกลุ่มชนหนึ่งนะครับคือแบบว่ามาด้วยกับลำบากนิดนึงเดินนะเดินทางมาเดินมาด้วยกับเท้าบางคนก็ขี่อูฐมาบางคนก็ขี่พาหนะบางพาหนะมีตัวเดียวแต่คนขี่2คนบางพาหนะ10คนขี่ด้วยกับอูฐตัวเดียวนะครับมันหมายถึงสภาพของคนที่อะไรฮะสัตว์น้อยแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่คนเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่ในยุคสุดท้ายนะครับแล้วก็ซานีวะฟอยุนซาลิสยะตัชชูรุฮุมุนนารวะตุฮีตุบิฮิมมินวะรออิฮิมวะตัสุกุมินกุลลิจานิบิอิลาอัรฎินมัชรนะครับแล้วก็กลุ่มที่3เลยจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ถูกขับไล่นะฮะเขาจะถูกไฟเนี่ยล้อมหน้าล้อมหลังเลยเหมือนว่าให้เดินไปทางเดียวจะไปขวาไม่ได้ไปซ้ายไม่ได้จะเดินไปทางเดียวเลยนะครับว่ามันจะคลอดแล้วฝากระทุนนารและใครก็ตามที่ล่าช้าในประเภทที่3เนี่ยจะถูกไฟเนี่ยเผาถูกไฟเนี่ยกินนะครับหรือว่าทำลายมีในหะดีษอยู่หลายบทนะครับที่พูดถึงการไฟเนี่ยได้ครอบหรือว่าได้ไล่ขับต้อนผู้คนมีหะดีษบทนึงบอกว่าถ้าไฟเนี่ยมันจะติดตัวเขาเวลาที่เขาพักไฟมันก็จะอยู่ตรงนั้นด้วยเวลาที่เขานอนไฟก็จะอยู่ตรงนั้นด้วยเวลาที่เขาตื่นไฟก็จะหยุดคือไปไหนก็ไฟก็จะไล่ไปไม่ให้เดินถอยหลังอ่ะไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยไปอย่างเดียวจนกระทั่งไปถึงมาชาร์พอไปถึงมาชาร์แล้วเนี่ยก็เป็นอีกหะดีษบทนึงที่เป็นการเป่าแตรนะครับไม่ใช่เป่าสังเป่าแตรเป็นนฟักตรงนี้มาลาอิกะฮ์ที่ถูกสั่งใช้ให้เป่าแตรก็คืออิสรอฟีลมาลาอิกะฮ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยกับหน้าที่เดียวไม่มีหน้าที่อื่นเลยมีในสายรายงานว่ามาลาอิกะฮ์ท่านนี้มีปีกทั้งหมด 12,000 ปีกด้วยกันวัลลอฮุอาลัมบิสซวาบมาลาอิกะฮ์ท่านนี้นะครับอยู่ณบัลลังก์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่ถูกสร้างมาลาอิกะฮ์ท่านนี้นะครับตาเนี่ยสายตามองไปยังบัลลังก์ของอัลเลาะห์ไม่เคยกระพริบตาเลยนบีบอกตาของมาลาอิกะฮ์อิสรอฟีลจ้องไปที่บัลลังก์ของอัลเลาะห์เพื่อรอคำสั่งเหมือนกับว่าใจจดใจจ่ออยู่กับคำสั่งของอัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้เป่าก็จะเป่าทันทีเลยนั่นแหละตั้งแต่วันที่สร้างมาลาอิกะฮ์ท่านนั้นจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์เลยนะครับเมื่อเสียงแตรถูกเป่านะครับเสียงคนที่ได้ยินคนแรกจะเป็นคนที่มีในรายงานหะดีษบทหนึ่งบอกว่าคนที่ได้ยินเสียงแตรคนแรกเป็นคนที่ทำความสะอาดคอกอยู่คอกสัตว์ทำความสะอาดคอกสัตว์และได้ยินเสียงเป็นกัมมนาตเสียงแตรป๊าเคยเห็นสงครามไหมเวลาที่เขาจะมีหวอเขาจะเป็นสัญญาณบ่งชี้เลยว่ากำลังเกิดสงครามหรือว่ากำลังรบกันแต่ของเรามันน่าสะพึงกลัวกว่าเวลาที่เราดูหนังหรือว่าเหตุการณ์จำลองที่เวลาเขาเป่าแตรเป็นเสียงสัญญาณเด็กทุกคนหวาดกลัวไม่ว่าจะเป็นใครเราทุกคนหวาดกลัวหมดเลยแต่นี่คือน่าสะพึงกลัวมากกว่าผู้คนเร็วๆนะครับคนไม่ดีหรือว่าใครก็แล้วแต่มนุษย์ทั้งหมดเนี่ยจะถูกไปที่แผ่นดินที่เป็นที่โลกก็คือแผ่นดินปาเลสไตน์เสร็จแล้วเมื่อเสียงแตรเป่ามันจะมีการเป่าแตรบางทัศนะบอกว่า2ครั้งบางทัศนะบอก3ครั้งเป่าแตรครั้งแรกเป็นสัญญาณบอกแตรให้รู้ว่าวันเกียรติมาถึงแล้วเป่าแตรครั้งที่2หมายถึงว่าชีวิตถูกดึงออกจากร่างเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่น่ากลัวที่สุดภูเขานะครับถูกไปว่อนต้นไม้ถูกถอนบ้านเรือถูกพังทลายทะเลพังทุกอย่างพังทลายหมดเลยและผู้คนนะครับในหะดีษหรือว่าในกุรอานเนี่ยได้พูดถึงเหตุการณ์นี้นะครับว่าคนจะอยู่ในสภาพที่สุกาหรอคือมึนงงแผ่นดินจะไหวสั่นนะครับคือไม่สามารถที่จะทำวิ่งก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้มีแต่ความหวาดกลัวอย่างเดียวความวิตกกังวลอย่างเดียวแม้กระทั่งคนที่ท้องนะครับสามารถที่จะคลอดลูกมาด้วยความตกใจได้และไม่สนใจอะไรลูกของตัวเองเลยพี่ไม่สนใจน้องน้องไม่สนใจพี่พ่อไม่สนใจใครมีแต่เสียงที่เป็นกัมมันนัตดังแผดทั่วฟ้าไปหมดเลยวันนั้นเป็นวันสุดท้ายของมนุษย์
สุดท้ายของดุนยาและเสียงแตรอีกเสียงหนึ่งก็จะกระชากวิญญาณทุกสิ่งทุกอย่างดับสลายหมดเลยแล้วในตอนนั้นก็จะไม่เหลือใครจึงเหลือแต่อิสรอฟีลกับญิบรีลและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะถามว่าใครคือผู้ทรงอำนาจที่จะเหลืออยู่นะครับญิบรีลกับอิสรอฟีลก็บอกว่ามีเรามียิบรีลเหลืออยู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ญิบรีลตายญิบรีลก็ตายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้อิสรอฟีลที่เป่าแต่ตายอิสรอฟีลก็ตายแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถามว่าใครมีอำนาจใครที่ยังมีชีวิตใครที่ยังคงอยู่ใครที่มีพลังเท่ากับขนาดนี้บ้างก็ไม่มีเสียงและพระองค์ก็ตอบด้วยพระองค์เองว่าไม่มีใครนอกจากอัลลอฮ์กอฮาร์ผู้ทรงมีอำนาจผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรียงไกรและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สร้างมาลาอิกะฮ์อิสรอฟีลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและแตรอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งที่สามในทัศนะหนึ่งในทัศนะหนึ่งจะเสียงดังนะครับเป่าอีกครั้งหนึ่งและแผ่นดินก็จะถูกนำกลับมาและฝนก็ชำระลงที่แผ่นดินและมนุษย์ทุกคนก็โผล่ขึ้นมาจากกระดูกที่เหลือเอาไว้อัลลอฮฺสุลตาราทำให้ทุกอย่างพังทลายหมดแล้วและอัลลอฮฺสุลตาราจะเหลือกระดูกเอาไว้เป็นกระดูกนักวิชาการบอกเป็นกระดูกก้นกบของเราไม่จะทำลายไม่ได้มันจะมีกระดูกอยู่ส่วนหนึ่งในร่างกายเราที่ทำลายไม่ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้คงอยู่จริงๆเนี่ยถ้าหากว่ามองเป็นวิทยาศาสตร์มันก็คือเรื่องจริงสังเกตดูนะครับคดีฆ่าคนอำพรางคนเอาไปเผาเอาไปทะเลเอาไปปนเอาไปก็แล้วแต่มันจะเหลือเศษบางส่วนที่สามารถตามรอยได้นี่ก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันเหลือแล้วเราจะถูกเกิดขึ้นมาจากสิ่งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนเลือดเป็นเนื้อเป็นอะไรเป็นหนังก็จะโผล่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะอยู่บนทุ่งมาชาร์ที่ไม่ใช่โลกดุนยาและบางคนมีในหะดีษบทหนึ่งว่าบางคนมานะครับคือดวงอาทิตย์เนี่ยจะใกล้หัวบางคนมาด้วยกับใช้หน้าเดินบางคนมาด้วยกับสภาพที่ลำบากทุกอย่างจะเกิดขึ้นตามสภาพของเราที่เคยใช้ชีวิตบนโลกดุนยาตอนที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาทำอะไรลืมอะไรกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นสภาพเหล่านั้นเนี่ยมันจะฟ้องด้วยกับตัวของเราเลยเราเป็นคนเดินแบบไม่ตรงไม่เที่ยงเราเป็นคนเดินแบบหน้าไถกับพื้นเราเป็นคนที่มีสองหน้าเราเป็นคนที่ตัวเล็กแต่ก่อนเคยอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยกับบดตัวใหญ่ไปวันนั้นน่ะตัวเท่าทุลีเดียวตัวเท่ามดอัลลอฮฺให้เล็กทั้งร่างกายศักดิ์ศรีไม่มีอะไรเลยในวันนั้นเป็นสิ่งที่บ่งชี้เลยว่าทำอะไรมาในโลกดุนยานั่นก็คือวันสิ้นโลกวันเกียร์มันสัญญาณที่มันน่ากลัวมีฮะดิษอยู่บทหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับที่เราต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ต้องศึกษาวันเกียร์มันมีอยู่หลายชื่อพี่น้องมีชื่ออัลกิยามะห์มันที่เรากิยามะห์เนี่ยมาจากคำว่ากอมะห์บอกว่าดำรงมันต้องเกิดขึ้นกิยามะห์เนี่ยต้องเกิดขึ้นแน่ๆกอริอะห์ฮากะห์นะครับอันนี้คือเป็นชื่อของวันกิยามะห์อัตตอมะห์อัสซอคะห์อัลกอชิยะห์อัลวากิอะห์อัลฟัสอัลบาสอัลอาซิฟะห์الحساب الوعيد الحسرة والندامة ทั้งหมดเป็นชื่อวันกิยามะห์หมดเลยที่เราอ่านกันนะอัลฮากะตุมัลฮากะอะไรคือฮากะอะไรคือกอริอะอะไรคือกอชิยะฮัลอะตากะฮะดีซุลกอชิยะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาถามในกุรอานข่าวคราวที่มันน่าสะพรึงกลัวมาถึงพวกท่านแล้วหรือยังมาถึงสัญญาวันสิ้นโลกมาถึงพวกท่านเนี่ยวันกิยามะห์เนี่ยเรื่องราวที่นบีบอกมาถึงพวกท่านแล้วหรือยังทำไมใช้ชีวิตกันแบบนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกนะครับพอวันกิยามะห์มาถึงพวกเราก็จะถูกสอบสวนถูกถามมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับ
ในวันนั้นนะครับเราจะถูกถามอยู่ทุกๆเรื่องเลยนะฮะหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาตะซูลกอดะมับนะกอดะมับนีอาดัมเท้าสองเท้าของลูกหลานของอาดัมยอมันกิยามะมินอินดีร็อบบิฮิจะไม่เคลื่อนย้ายไปไหนฮัตตายุสอัลอัมคอมซินอันอัมริฮิอัลอุมริฮิจนกว่าจะถูกถามถึง5อย่างจากอายุของเขากับช่วงชีวิตของเขานะครับหนึ่งก็คืออันอุมริฮิฟีมาอัฟนาฮุถามว่าอายุของเขาที่มีอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยมันได้สลายหายไปด้วยกับอะไรคุณปล่อยให้ชีวิต60ปีของคุณในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละปีในแต่ละช่วงเวลาหมดไปกับอะไรทุกคนต้องถูกถามหนีไม่รอดหนีไม่พ้นลองนึกดูนะว่าเราใช้ไปหมดกับอะไรกับอายุของเรานะครับวะอันชะบาบิฮิฟีมาอับลาฮุจากช่วงวัยรุ่นของเราว่าเราใช้ไปกับอะไรนอกจากอายุแล้วเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาโฟกัสมาที่ช่วงวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่หะดีษบทนึงบอกว่าได้อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์คือวัยรุ่นที่ผูกพันอยู่กับมัสยิดวัยรุ่นที่เอาใจใส่มัสยิดเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีกำลังมากที่สุดเลยคุณจะอ้างว่าไปมัสยิดลำบากไม่ใช่เพราะคุณมีพละกำลังคุณมีมันสมองคุณมีอะไรที่แบบว่าพิเศษมากกว่าช่วงอื่นๆเขาอะและอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็จะถามโฟกัสไปช่วงนี้เลยว่าหมดไปกับอะไรช่วงวัยรุ่นคิดดูนะครับลูกหลานมุสลิมเราเนี่ยหลายคนหมดไปกับความรักระบบเรื่องการหาคู่หาแฟนหมดไปจนกระทั่งอ่านกุรอานไม่มีทำงานศาสนาไม่มีโอ้โหน่าเสียดายนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พิเศษที่สุดเลยและอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจะถูกถามว่าอันมาลิฮีฟีมัคตัสบะฮูวะฟีมาอังฟักฮูจะถูกถามถึงเงินทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในกระเป๋าหรือว่าที่เราเก็บไว้ในธนาคารถามว่าแสวงหามาจากอะไรแล้วเอาไปใช้จ่ายกับอะไรใช้จ่ายกับอะไรบางคนมีเงินริสกีจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้มาบางคนเนี่ยมันน่าแปลกนะคือเสียใจที่อัลลอฮฺให้ริสกีน้อยเสียใจที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ริสกีน้อยได้ริสกีมาตัวเองก็เอาเงินไปซื้อบุหรี่ดูดเอาซื้อบุหรี่ดูดคือไปซื้อสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พอใจคิดดูนะว่ามันจะถูกถามและจะถูกลงโทษขนาดไหนและยิ่งถ้าว่าเราเป็นผู้รู้ด้วยเนี่ยรู้สอนชาวบ้านเขานู่นนี่นั่นได้ริสกีจากอัลลอฮ์มาเนี่ยไปซื้อบุหรี่ดูดแล้วบอกว่ามันอดไม่ได้เกิดมาไม่ได้เกิดมากับบุหรี่นะไม่ได้เกิดมากับยาเสพติดไอ้อดไม่ได้เนี่ยข้ออ้างเขาบอกว่าถ้าไม่ดูดบุหรี่นะเดี๋ยวสุขภาพแย่นี่ก็ข้ออ้างมันเป็นข้ออ้างของคนดูบุหรี่ชอบลงทุนมาเยอะชอบลงทุนมาเยอะเสียมาเยอะนะครับข้ออ้างอ้างทั้งนั้นเลยคืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามอะได้เงินมาถูกแต่ใช้ไม่ถูกได้เงินมาไม่ถูกใช้ถูกก็ไม่นับอันตรายมากเลยพี่น้องเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์คุณต้องถูกถามนะครับว่าอันอินมีฮีฟีมาอามาลาฮูอามาลุฮูบีฮีแล้วก็จากอะไรฮะจากความรู้ของเขาแล้วถูกถามว่าปฏิบัติตามความรู้นั้นหรือเปล่าคือวันนี้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้เรามีความรู้ความเข้าใจหลักการศาสนาแล้วเราปฏิบัติตามความรู้นั้นไหมพูดคำนี้โดนทุกคนผมเองก็โดนแต่มันก็ต้องพูด
พูดเพื่อที่จะมาย้ำเตือนตัวเราเองเราต้องเจอถามอิสติกฟาร์ขอดุอาขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะๆเราจะได้รับการอภัยโทษนะครับเพราะว่าพูดถึงเนี่ยถ้ามานึกมานั่งคิดพิจารณาถึงอดีตที่เราผ่านกันมานะผมว่าหลายคนก็หลายเรื่องมีทั้งเรื่องเคลียร์แล้วยังไม่เคลียร์ก็มีไม่เคลียร์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นชัยฏอนหน้าที่ของมันอย่างหนึ่งคือพยายามทำให้เราลืมนอกจากลืมอัลเลาะห์แล้วคือลืมบาปที่ตัวเองเคยทำพี่น้องต้องคิดพิจารณาบาปอะไรที่เราเคยทำและให้ไปตอบัตตัวกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาหาผมโทรมาเสียงสั่นนะแล้วก็บอกว่าขอถามเรื่องศาสนาได้ไหมครับว่าได้ครับแล้วเขาบอกว่าทำไมสามีไม่มาหาเขาที่บ้านเพราะว่าทำไมสามีไม่มาหาเขาที่บ้านแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าสามีเขาเนี่ยพาเขาไปแต่งงานไม่มีใครรู้พ่อไม่รู้แม่ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยรู้กันแค่สองคนและผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าอนุญาตสำหรับแม่ไม้ให้ทำแบบนี้ได้แต่งงานกันมาทุกวันนี้ก็ไม่มีใครรู้อยู่มา4ปีก็ไม่มีใครรู้คนที่เป็นพ่อแม่ผู้หญิงก็ไม่เคยเห็นหน้าผู้ชายทำไมสามีถึงไม่มาหนูที่บ้านผมก็ถามว่าใครอยากจะรู้ว่าใครอย่าคือผมถามว่าสายไหนซุนนะห์ไม่ซุนนะห์หรือว่ายังไงคือถ้าเป็นซุนนะห์เนี่ยไม่มีแบบนี้แน่เพราะซุนนะห์เนี่ยเข้าใจว่าทุกการแต่งงานต้องมีวาลีถามเลยเขาบอกว่าเป็นคนมีความรู้แล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นเวทีอยู่ที่ภูเก็ตไม่พวกก็ยุ่งเลยเอาภูเก็ตไม่ใช่เขาไม่ได้หมายถึงสุนทรนะแต่หลายจังหวัดโลกหลายจังหวัดโลกแล้วแต่เขาว่าอย่างนี้เราก็บอกว่ามันไม่ถูกมันผิดมันไม่ใช่ถูกแล้วเขาบอกว่าไม่ถูกยังไงคนนั้นเป็นผู้รู้ผมก็ถามว่าเป็นคนนั้นจะเป็นซุนนะห์ไหมคือเป็นซุนนะห์ไหมเขาถามว่าอะไรซุนนะห์อ๋อคุณก็ยังไม่รู้จักซุนนะห์เลยเขายังไม่รู้จักซุนนะห์เลยผมถามว่ากีตาบุรและซุนนะห์เนี่ยสองอย่างเนี่ยที่เรายึดกันเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้เนี่ยพี่น้องคือจะบอกว่าคือศาสนาเนี่ยเรียนเถอะผมบอกเขาว่าเรียนเถอะมันจะปกป้องเราไม่ให้ใครมาทำเราเพราะว่าคนเนี่ยสามารถพูดได้ทุกเรื่องศาสนาบิดเบือนได้ถ้าเราเป็นคนไม่รู้ก็ไม่รู้แต่ที่สำคัญก็คือคนที่อ้างว่าเป็นคนมีความรู้แล้วก็ปฏิบัติแบบเนี้ยต้องถูกถามถูกสอบสวนน่ากลัวมากน่ากลัวว่าอะไรอ่ะดูบิลละก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับถือว่าเป็นสัญญาณวันสิ้นโลกที่เป็นสัญญาสุดท้ายก่อนที่เราจะจบกันในวันนี้นะครับผมมีหะดีษบทหนึ่งเป็นหะดีษที่หวังว่าจะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังจะได้รับมันนะครับเป็นหะดีษที่พูดถึงวันที่เราต้องเจอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหะดีษกุดซีนะครับเล่าจากท่านซุฮัยบินรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนังสือเล่มนี้หนังสือเป็นหนังสือที่ดีมากอีกเล่มนึงนะเค้าเรียกเป็นอะฮาดีษอัลกุดซียะเป็นหนังสือที่รวบรวมหะดีษโดยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ทั้งหมดเลยแล้วก็ไล่ตั้งแต่เรามีชีวิตเหมือนกับ40นบีแหละเหมือนกับ40นบีแต่เป็นเรื่องราวที่เรามีชีวิตจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกและตลอดจนเข้าสวรรค์นะครับก็จะเอาหะดีษที่เฉพาะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวๆบอกมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็บันทึกของอิหม่ามบุคอรีก็มุสลิมด้วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาดะคอละอะห์ลุลญันนะห์
อันจันนะจ๊ะเมื่อชาวสวรรค์ได้เข้าสวรรค์แล้วหวังว่าเราจะเป็นหนึ่งในนั้นอามีนกอละยะกูลุลลอฮ์ตะบารอกะวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวว่าตูรีดูนชัยอันอรีดุกุมฉันเนี่ยต้องการสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้กับพวกท่านนะครับอาซีดุกุมฉันจะเพิ่มให้กับพวกท่านฟะยะกูลูนชาวสวรรค์ก็บอกว่าอัลัมตุบัตตุบัยยิตวุจูฮานะโออัลลอฮ์พระองค์จะทำให้ใบหน้าของเราผ่องใสขึ้นกระนั้นหรืออัลัมตุดคินนาอันจันนะหรือว่าจะทำให้เราเข้าไปยังอีกสวรรค์หนึ่งกระนั้นหรือวะตุนัจญีนามินันนารและให้เราพ้นจากไฟนรกกระนั้นหรือกอลฟะยุชฟุลฮิยาบในช่วงเวลานั้นเองอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาก็จะเปิดฮิยาบออกม่านที่บังระหว่างเรากับอัลลอฮฺสุบฮานุตะลามานานมากตั้งแต่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาสร้างโลกสร้างทุกอย่างมาอัลลอฮฺก็จะเปิดออกนะครับพอเปิดมานะครับฟะมาวะตูชัยอันอะฮับบะอิไลฮิมินันนะซอรอิลารับบิอัซซะวะญัลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เราต้องการและรักมากไปกว่าการที่เราจะได้เห็นอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาในวันนั้นหลังจากวันเกียรติไปแล้วมีอีกหะดีษบทหนึ่งนะครับจากท่านอบูซะอีดอันกุตรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลลอฮะตะบารอกะวะตะอาลายะกูลุลอะห์ลิญญันนะยะอะห์ลิญญันนะอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาได้กล่าวกับชาวสวรรค์ว่าโอ้ชาวสวรรค์ทั้งหลายยะกูลุลับบัยกยารับบะนาวะซะดัยกชาวสวรรค์ก็บอกว่าครับอัลลอฮ์เราตอบรับเราได้ยินแล้วฟะยะกูลุฮัลรอดีตุมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะถามว่าพวกท่านพอใจไหมได้เข้าสวรรค์ตอนที่เราเข้าสวรรค์เนี่ยเราได้ทุกอย่างเลยสิ่งที่เราเคยอดสิ่งที่เราเคยลำบากกับดุนยาที่จะไม่ละเมิดกับมันเนี่ยวันนั้นเราได้หมดเลยอะไรก็ตามอัลลอฮ์ให้หมดเลยจนกระทั่งเราก็ตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาว่ามาลานาลานอรดอมีอะไรอีกที่เราไม่พอใจยาอัลลอฮ์วะอาตอยตะนามาลัมตอติอะฮะดันมินคอลกิกเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ให้แก่เราเนี่ยไม่เคยให้ใครมาก่อนหน้านี้เลยคือให้กับเราเนี่ยเราดีใจมากฟะยะกูลอะนะวะตีกุมอัฟดอลมินซาลิกและฉันเนี่ยจะให้มากกว่านี้อีกอัลลอฮ์บอกนะครับแล้วชาวสวรรค์ก็กล่าวว่ายารับบีวะอัยยุชัยอินอัฟดอลมินซาลิกโออัลลอฮ์มีอะไรที่มันดีกว่านี้อีกหรือพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็บอกว่าอูฮิลลุอะลัยกุมลิตวานีฟะลาอัสคอตุอะลัยกุมบะอ์ดะฮูอะบะดาสิ่งที่ฉันจะให้ก็คือฉันจะอนุญาตโปรดให้ความพอใจของฉันมีกับพวกท่านตลอดไปคือในโลกดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์มีทั้งพอใจและไม่พอใจแต่ในวันนั้นเนี่ยวันที่ชาวสวรรค์ได้เข้าไปเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าฉันจะให้ความพอใจของฉันเกิดขึ้นกับพวกเจ้าตลอดไปฟะลาอัสคอตุอะลัยกุมบะอ์ดะฮูอะบะดาและฉันจะไม่โกรธพวกเจ้าอีกเลยนั่นหมายความว่าโอ้โหมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเรามีชีวิตที่อัลลอฮ์ไม่โกรธเราเลยเนี่ยมันจะมีแต่ความสุขมากเลยพี่น้องนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของเราเป้าหมายที่เราเรียนหนังสือเป้าหมายที่เราพยายามตรากตรำกันละหมาดถือศีลอดจ่ายซะกาตทำโรงเรียนทำมัสยิดแสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพื่อให้ได้วันที่อัลเลาะห์ไม่โกรธเราอีกเลยมันจะเป็นวันที่เรามีความสุขนั่นก็คือวันแห่งการตอบแทนซึ่งมาจากวันกิยามะฮ์ก่อนที่ถึงวันกิยามะฮ์ก็มีสัญญาณที่เราเรียนไปก่อนที่ถึงสัญญาณที่จะสัญญาณใหญ่เกิดขึ้นก็สัญญาณเล็กที่เรากำลังพบเจออยู่ก่อนที่ถึงสัญญาณเล็กตัวของเราเองกับสิ่งที่เราพบเจออยู่ในสังคมเราต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้เราต้องอดทนไปกับมันให้ได้พี่น้องเพื่อให้ไปถึงวันนั้นแหละวันที่เราจะได้ความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาถึงที่สุดวันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้นะครับสั้นๆไม่ถึงชั่วโมงใช่ปะ55นาที20นาทีอัลฮัมดุลิลลาห์เหล็ก5นาทีสมมุติว่าคําถามของอัลกุรอานมีสลามอ่ะครับถามว่าเหตุใดที่ลูกขายพ่อขายแม่ขายหรือว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนั่นแหละครับ
เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนั่นแหละคือจะเป็นเหตุใดที่ลูกออกมาเนี่ยเป็นผู้หญิงคือคล้ายแม่หรือจะเป็นผู้ชายนั่นแหละเหมือนกันหน้าคล้ายอ๋อครับครับฮะซาบะท่านก็เป็นUwais Uwais หรือ Uwais Uwais ก็คือคาร์โพสก็เลยสงสัยอยู่ว่าตายสงครามอะไรใครฮะอูดเมื่อคืนสอบถามที่ชื่ออะUwais Uwais อะไรนะ Uwais ตายของอูดนะครับมุสอัมอิบนุอุมัรฟาตายของอูดใช่ไหมใช่มุสอัมอิบนุอุมัรซอบะที่ตายในสงครามอูดเป็นซอบะที่ร่ำรวยมีเกียรติเสร็จแล้วถูกแม่กักขังเดี๋ยวรั้งนะครับแล้วท่านก็ไม่ยอมแม่ไม่ให้กินนุ่มไม่ให้กินญาติพี่น้องก็ไม่ให้กินไม่ให้ใส่เสื้อเอาเสื้อถอดผ้าออกหมดเลยจนกระทั่งเปื่อยตัวเองก็ไม่ยอมแม่สงสารสุดท้ายแม่สงสารก็บอกว่าอะไรนะยอมเถอะลูกยอมเถอะยอมเถอะลูกบอกว่าถ้าแม่จะฆ่าฉันเนี่ยนะฉันก็ไม่ทิ้งศาสนาของมุฮัมมัดสุดท้ายแล้วก็แม่ก็ยอมเองเพราะว่าหนักแน่นอีหม่านหนักแน่นนะแม่ก็ยอมแล้วก็ปล่อยลูกไปนะลูกพอไปใช้ชีวิตกับท่านนบีเนี่ยก็ทิ้งเกียรติยศทั้งหมดเลยฮะทิ้งความร่ำรวยทิ้งความฮาลูฮาระทั้งหมดไปอยู่ความสมถะความสมถะเนี่ยพี่น้องต้องชี้แจงนิดนึงความสมถะไม่ใช่ใส่เสื้อขาดใส่เสื้อขาดไว้เข่าเฟิร์มทำตัวซกมกอันนี้ไม่ใช่ทำสมถะอันนี้ไม่ใช่สมถะบางคนเข้าใจผิดนะน้ำไม่อาบสามตัวซกมกแล้วก็เดินไปนี่สมถะไม่ใช่เดินเท้าเปล่าเดินแบบคือแบบแย่ตัวเนี่ยเปื้อนฝุ่นนู่นนี่แล้วก็บอกว่าสมถะนี่ไม่ใช่มันมีเด็กคนหนึ่งเด็กอินเดียเรียนยังไงก็ไม่รู้ใส่เสื้อตัวเดียวเด็กไทยเราเนี่ยแหละไม่เปลี่ยนเสื้อเด็กไทยเราเนี่ยแหละถ้าบอกเรียนรู้ได้เลยอ่ะอยู่อินเดียเนี่ยเรียนยังไงก็ไม่รู้มีเสื้อตัวเดียวใส่พอถอดเสร็จซักใส่แบบมันมาอย่างนั้นน่ะสมถะนี่กลับมาไม่เป็นแบบนั้นกลับมาทำโรงพยาบาลอัลฮัมดุลิลละห์ฮาโลฮาราเลยเดี๋ยวไปดูอีกใครโรงพยาบาลเนี่ยคือสมถะจริงๆอ่ะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือไม่ใช้ในสิ่งที่เกินความจำเป็นนั่นแหละคือสมถะถือว่ากินก็กินแต่พอดีใช่ไหมฮะหรือว่าจะใช้ชีวิตก็จะใช้ชีวิตที่มีประโยชน์ในโลกนี้และโลกอาคิเราะห์เนี่ยคือสมถะถ้าอะไรที่มันใช้แล้วไม่มีประโยชน์ในโลกอาคิเราะห์เขาก็จะเลี่ยงที่จะไม่ไปยุ่งกับมันนั่นคือสมถะนะครับนั่นคือสมถะที่มันลงหมดเลยว่าอาจารย์ตั้งแต่ก่อนที่จะโลกที่จะร้ายจนถึงเราต้องไปเข้าสวรรค์เข้านรกยังไงนะครับคำว่าวันกิยามะเนี่ยอัลกิยามะนะตั้งแต่ตอนไหนอะไรยังไงใช่ไหมใหญ่ไปจนถึงคนที่โลกเปล่าแค่ครั้งแปดแล้วก็ไปโผล่ในโลกสวรรค์เนี่ยลงหมดเลยว่าอาจารย์เรียกว่าวันกิยามะจริงๆวันกิยามะเนี่ยถ้าคำนี้เลยนะมันก็เฉพาะวันที่เป่าแต่เหตุการณ์ที่มันดับศูนย์เนี่ยนั่นแหละคือวันนั้นแหละควันเกียร์มัดยังไม่ใช่วันเกียร์มัดอันนั้นเขาเรียกว่าสัญญาณวันเกียร์มัดสัญญาณของวันเกียร์มัดพอเกียร์มัดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นวันฮิซาบวันแห่งการสอบสวนยามุดดีนยามุลฟัสวันแห่งการชี้แจงวันแห่งการตอบแทนมันก็จะเป็นชื่อของเขาตามระบุไปนะครับมันก็จะมีเรื่องราวอีกเป็นสเต็ปก่อนที่เข้าสวรรค์ก็ไม่ได้เข้าได้ง่ายๆไม่ได้เข้าได้ง่ายๆแต่จริงๆนะจริงๆเลยอ่ะเราถูกตัดสินตั้งแต่ในอัลัมบารซักแล้วในหลุมกุโบร์ใช่ไหมถ้ากุโบร์เรารอดคือรอดถ้ากุโบร์เราไม่รอดวันนั้นก็ไม่รอดผมว่าเราตายเนี่ยตั้งแต่มาละกุนเมามาหาเราแล้วก้าวแรกที่มาละกุนเมามาเจอกับเราเนี่ยสภาพไหนถ้าวันนั้นเราอยู่ในกุโบร์เนี่ยมาเมลิกุนเมามาแบบสภาพแบบน่ากลัวเลยแล้วในใจคิด
เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ดีอันนี้คิดไม่ได้นะถ้ามาน่ากลัวก็คือคุณต้องเจออะไรมันน่ากลัวไปตลอดนอกจากว่าประสงค์ของรอซูลุลลอฮ์จะอภัยโทษให้นะครับเพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้อยู่ที่ประสงค์ของพระองค์มันมีหะดีษอยู่บทนึงวันที่เหมือนกับบาปเราเยอะมากนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเอาบาปของพระองค์มาอยู่ต่อหน้าเนี่ยคำว่าอยู่ต่อหน้าเนี่ยไม่เห็นพระพักของพระองค์นะเวลาถูกสอบสวนเนี่ยไม่เห็นพระพักของพระองค์นะแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะถามว่ารู้จักบาปนี้ไหมบาปเนี่ยบาปเนี่ยซึ่งเป็นบาปที่เราเนี่ยทำมานะด้วยกับความเมตตาของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะบอกอ่ะฉันอภัยโทษเข้าสวรรค์เลยก็มีแล้วแต่พระองค์เลยทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับพระองค์นะครับ ก็หมดแล้วครับผมอินชาอัลเลาะห์วันนี้ก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาพี่น้องทุกท่านแล้วก็ในวาระต่อไปนะครับผมจะปรึกษาพี่น้องนิดนึงผมจะหยิบหนังสือที่อีกอย่างนึงผมอยากจะสอนให้มันจบจริงๆก็คือหนังสือที่ชื่อว่าชาร์ฮุสซุนนะห์ชาร์ฮุสซุนนะห์คือมันเหมือนเป็นรากฐานของอะกีดะห์เราอะความเชื่อที่เราต้องเชื่อเหมือนกับชาวซะลัฟเชื่อกันน่ะเขาจะเป็นหัวข้อง่ายเรียนไม่ยากแต่เรียนให้จบแล้วเหมือนกับว่าเราจะมีพื้นฐานความเชื่อเดียวกับชาวซะลัฟเลยผมจะหยิบมาสอนก่อนดีนะดีครับเพราะว่าผมเคยสอนใช่ผมเคยสอนจบมาแล้ว2วันผมนั่งอ่านกับลูกศิษย์กับเพื่อนเนี่ย2วันจบใช่2วันจบที่อินเดีย2วันจบมานั่งอ่านตั้งแต่เช้าอ่านๆๆแต่จบแบบลวกๆไม่ดีก็เลยจะสอนใหม่นะครับให้มันจบเล่มหนึ่งแล้วผมว่าอินชาอัลเลาะห์เราจะได้ประโยชน์กันทุกคนนะครับมันก็จะมีเรื่องพวกนี้ด้วยมีเรื่องในอัลกุรอานมีเรื่องอะไรมันก็จะชี้แจงเป็นหลักความเชื่อไปก็สำคัญอยู่เหมือนกันและที่น่าสนใจมันมีเรื่องหนึ่งผมค้นคว้าแล้วน่าสนใจมากเรื่องการได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมันมีถึงการได้เห็นอัลลอฮ์ในความฝันด้วยเราสามารถเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความฝันได้หรือไม่อันนี้เคยสอนเด็กฮาฟิซไปแล้วใช่ปะมุมินมาไม่ทันใช่ป่ะเอาฟันสอนยังอันนี้ก็น่าสนใจฮะหนังสือชาร์ฮุสซุนนะห์ของเชคบัรบาฮาลีเป็นอุลามะในยุคสลับนะครับเป็นลูกศิษย์เป็นอยู่ในสังกัดหรือว่าค่ายของอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบันนะครับแนวทางการวินิจฉัยปัญหาก็อยู่ในมัซฮับอะห์มัดอิบนุฮัมบันนะครับสื่อที่ดีมากก็ทำดีแล้วครับผมพี่น้องก็ฝากด้วยนะครับเรื่องของโรงเรียนฮาฟิซอะลูกะนะครับผมก็ไม่จัดงานนะเอาอย่างเงี้ยแหละขอไปอย่างนี้แหละไม่ต้องจัดงานอะไรให้มันมากมายนะฮะถ้าจะเสียค่าไฟค่าสถานที่ค่านู่นค่านี่ค่านั่นเอามานี่ดีกว่านะครับผมดีกว่าเยอะเลยทุกบาททุกสตางค์ให้ลงไปที่โรงเรียนให้หมดเลยนะครับก็ฝากเพียงเท่านี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยฮ์สะลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู